ช่วงที่ผ่านมาเรารายงานกันแทบจะรายวันนะครับเหตุเพลิงไหม้ตามพื้นที่ต่างๆหลายต่อหลายกรณีนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดนะครับบางพื้นที่อุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสมีอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเขาบอกว่าการใช้ไฟที่มากขึ้นในช่วงหน้าร้อนมันมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายขึ้นครับถ้าเข้าแอปพลิเคชันสมาร์ทไลฟ์ของการไฟฟ้านครหลวงก็จะแสดงให้เห็นถึงประวัติการใช้ไฟในช่วงเดือนเมษายนเทียบกับเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีก2เดือนของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพมหานครนะครับอย่างผมเนี่ยเปิดไฟเฉพาะช่วงที่จ่ายค่าไฟเท่านั้นไม่อยากจะเปิดบ่อยใจคอไม่ค่อยดีครับ คือค่าไฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหน่วยที่ใช้ก็เพิ่มขึ้นจาก374หน่วยในเดือนมกราคมเพิ่มเป็น561หน่วยในเดือนเมษายนก็สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้ไฟมากขึ้นโดยเฉพาะการเปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศจากอากาศร้อนจัดในแอปยังมีการเปรียบเทียบการใช้ไฟเดือนเดียวกันของปีนี้กับปีที่แล้วก็พบว่าปีนี้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์สาธิตกรณีเกิดประกายไฟที่อุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับคุณแป๋วจิรพรคำพาพันธ์ดูนะครับอาจารย์เนี่ยอธิบายบอกว่าการเกิดประกายไฟครับจะเกิดขึ้นจากการใช้ไฟปริมาณมากหรือว่าใช้ไฟจนโหลดเกินกำลังที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะรับไหวซึ่งก็รวมไปถึงสายไฟฟ้าด้วยลักษณะนี้แม้จะมีเบรกเกอร์ก็มันจะไม่ตัดกระแสไฟอะครับจึงเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้และมักจะพบในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนเพราะว่าคนใช้ไฟมากกว่าปกติครับสมมุติว่าในยามปกติใช่ไหมเราใช้ไฟเห็นไหมไฟแฟลชมันก็จะน้อยพอมีนาเมษาปุ๊บมันกินไฟเยอะขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะรุนแรงขึ้นแล้วลองนึกภาพดูว่าถ้ามันร้อนกว่านี้มันก็จะแรงกว่านี้เพราะฉะนั้นเปลวอาร์คมันขึ้นอยู่ปริมาณโหลดทำไมมกรากุมภาอาจจะไม่มีข่าวไม่มีข่าวมากใช่เพราะมันกินกระแสน้อยค่ะพอมามีนาเมษาพฤษภามันกินเยอะมันอาร์คมันก็แฟดอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเกิดขึ้นมากกว่าใช่มันก็ไม่ขีดไฟดีๆเราเลยค่ะอาจารย์ดุสิตก็สาธิตได้เห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง28เมษายนปีนี้พบว่าสัดส่วนสาเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ50เลยครับถ้าเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆและไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนส่วนใหญ่ต้นเพลิงเองก็มาจากอุปกรณ์การใช้ไฟนั่นเองนะครับ